สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแพรรี่ไพรวันรักครั้งใหม่กับหนุ่มในเครื่องแบบเทศกาลวันวาเลนไทน์ทั้งทีก็เปิดตัวไปเลยสิคะสำหรับแพรรี่ไพรวันวรรณบุตรครีเอเตอร์ชื่อดังที่เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์66ที่ผ่านมาทำเอาฮือฮาสนั่นไปทั้งโซเชียลกับการเปิดตัวหนุ่มหล่อถือดอกไม้ช่อโตพร้อมกับกระดาษโน้ตเขียนข้อความไว้ว่าเป็นแฟนกันนะคะจากพี่แพรรี่โดยเจ้าตัวได้ออกมาเปิดใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ถามว่าเจอกันยังไงเจ้าตัวกล่าวว่าทีมงานเวลาแต่งหน้านางชอบเปิดเพลงนางเป็นแฟนรายการชิงช้าสวรรค์แล้วน้องคนหนึ่งเป็นเด็กนักเรียนอยู่ประคนชัยเป็นนักแสดงแล้วทีนี้เราก็ได้ดูก็ชอบน้องคนนี้น่ารักดีก็หันไปถามพี่เขาไปดูสิน้องเขามี IG มั้ยไปตาม IG น้องดีกว่าแต่เอาจริงๆคือหามาผิดคนเป็นคนละคนกันน้องในรายการอีกคนหนึ่งนางดันไปเอาคนนี้คือน้องฟอร์ดมาให้ดูถามว่าเป็นบุพเพหรือเปล่าเจ้าตัวกล่าวว่าก็น่าจะใช่ก็ได้เมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ก็ไปหาร้านดอกไม้ที่บุรีรัมย์ว่ามีบริการส่งไม้ก็ส่งดอกไม้ไปก็เลยตัดสินใจส่งดอกไม้ไปให้น้องเขาที่มหาวิทยาลัยพร้อมกับช็อตโน้ตก็บอกไปเลยว่าเป็นแฟนกันนะคะถามว่าเขาตอบว่ายังไงเจ้าตัวกล่าวว่าก็ในคลิปไงคะพูดหน่อยๆยืนยันก็พยายามถามนะน้องเขาก็บอกว่าให้คุยกันไปก่อนหนูก็ถามคุยกันในฐานะอะไรเพื่อนเหรอพี่น้องเหรอคุยกันแบบไหนคุยกันก็เป็นแฟนกันไหมจะได้ชัดเจนหนูก็ไม่อยากโดนดราม่าอีกเดี๋ยวก็มาหาว่าหนูมโนเมื่อวานก็ถามย้ำอีกรอบหนึ่งว่าเป็นแฟนกันใช่ไหมแล้วน้องตอบว่าเป็นแฟนก็ค่อนข้างชัดเจนก็ใช่แต่ก็เป็นฟีลลืมถามเขาลืมถามน้องด้วยตัวเองไปนิดนึงแต่จากนั้นชั่วโมงเดียวก็โพสต์ใหม่เลยปิดแล้วเปิดเลยเดี๋ยววันนี้อาจจะปิดอีกก็ได้ค่ะถามว่าได้คุยกันไหมเรื่องความเป็นส่วนตัวหรือบางทีน้องเขาไม่อยากให้กระเริกหรือเปล่าเจ้าตัวกล่าวว่าคุยกับน้องคุยกันทุกอย่างว่าน้องโอเคไหมไหวไหมก็พยายามให้พื้นที่ความเป็นส่วนตัวน้องนะก็พยายามไม่เยอะไปให้น้องมีพื้นที่ส่วนตัวเหมือนกันถามว่าฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างเจ้าตัวกล่าวว่าของหนูไม่ค่อยมีอะไรแต่ของน้องเขามีเมื่อวานเขาก็บอกว่าเขาไปออกกำลังกายก็มีคนมองเขาเยอะขึ้นเพื่อนก็มีแซวเขาท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก topnewsroom.info ขอบคุณครับ